แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากทางด้านกลุ่มฮามาสเตรียมที่จะเข้าสู่กระบวนการในการคัดเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มคนใหม่แล้วนะครับแทนอิสมาอิลฮานิเยที่ถูกลอบสังหารไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็คาดว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะรู้ผลเร็วนี้อีกด้วยขณะที่เรื่องของผลการเจรจาเพื่อนำไปสู่การทำข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ฉนวนกาซาล่าสุดตามตัวแทนของอิสราเอลครับได้ส่งตัวแทนไปที่ทางกรุงไคโรของประเทศอียิปต์ครับเพื่อหวังที่จะเจรจาทำข้อตกลงในการหยุดยิงในพื้นที่ฉนวนกาซาแลกกับการเปลี่ยนตัวนักโทษและก็ตัวประกันออกมานะครับปรากฏว่าดูเหมือนว่าสัญญาณที่ออกมาในช่วงเวลานี้ยังคงไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อเสนอและเงื่อนไขในการนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงได้เพราะว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่สำคัญครับว่าในพื้นที่ในช่วงเวลานี้ยังคงมีการโจมตีเข้าใส่ในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์โดยกองกำลังของอิสราเอลส่งผลทำให้เกิดความเสียหายบางส่วนควบคู่ในช่วงเวลาเดียวกันครับอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่ามีเหตุการณ์ที่ชายปาเลสไตน์บุกไล่แทงประชาชนในอิสราเอลส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับโดยเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าวันนี้นี่เองครับที่เป็นเหตุการณ์ที่มีคนไปไล่แทงประชาชนในเมืองฮอรอนใกล้กับกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2คนก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในภายหลังซึ่งคนที่ถูกแทงนั้นเสียชีวิตทั้ง2คนเป็นชาย1แล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับทั้งคู่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ยังมีรายงานผู้บาดเจ็บที่อยู่ในพื้นที่อีก2คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยทางตำรวจอิสราเอลเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการสอบสวนอยู่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นที่มีการใช้มีดไล่ทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลนั้นจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยหรือไม่เพราะว่าถ้าไปดูสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่เขตเวสต์แบงค์ครับทางกองทัพอิสราเอลยังคงใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายแล้วก็มีรายงานนะครับว่าการโจมตีรอบล่าสุดในเขตเวสต์แบงค์ยังสามารถสังหารผู้บัญชาการกลุ่มฮามาสเสียชีวิตไปอีก1คนพร้อมกับนักรบกลุ่มอิสลามิกจิฮัดได้อีก4คนด้วยครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้กับเมืองทุลคามในช่วงเวลาที่อีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาครับอิสราเอลได้ตัดสินใจโจมตีเป็นรอบที่2เข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มหนึ่งที่เคยยิงโจมตีเข้ามาในพื้นที่อิสราเอลก่อนหน้านี้ด้วยทีนี้ถ้าไปดูเหตุการณ์ในฉนวนกาซาครับก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อยๆ15คนจากการโจมตีโดยกองกำลังของอิสราเอลเข้าใส่พื้นที่โรงเรียนซึ่งถูกใช้เป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้ที่ลี้ภัยการสู้รบซึ่งตั้งอยู่ในเขตชีกรัฐวานโดยกองทัพอิสราเอลรายงานว่าโรงเรียนแห่งนี้มองว่าถูกใช้เป็นพื้นที่ศูนย์ประชาการของกองกำลังกลุ่มฮามาสและเป็นที่ซุกซ่อนตัวของสมาชิกภายในกลุ่มแน่นอนว่าความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นมาแบบรายวันในครั้งนี้ถ้าย้อนไปตัวเลขทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเปิดปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลเข้าใส่ในพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อหวังกำจัดกลุ่มฮามาสให้ได้ก็ทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตที่ส่วนใหญ่เป็นคนปาเลสไตน์ไปอยู่ที่อย่างน้อย 39,550 คนไม่รวมกับผู้บาดเจ็บอีกกว่า 91,000 คนครับนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วขณะที่กลุ่มฮามาสก็ได้ออกแถลงการรอบล่าสุดครับว่าตอนนี้ได้เข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มผู้นำและที่ปรึกษาของกลุ่มฮามาสแล้วเพื่อนำไปสู่กระบวนการคัดเลือกผู้นำคนใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารอิสมาอิลฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสในระหว่างที่พักอยู่ภายในบ้านพักที่กรุงเตหะรานของอิหร่านโดยแถลงการล่าสุดของกลุ่มฮามาสระบุว่าการลอบสังหารฮานิเยในครั้งนี้มีแต่จะทำให้การเคลื่อนไหวต่อต้านของทั้งกลุ่มฮามาสและก็ชาวปาเลสไตน์ในหลายพื้นที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมและคงจะต้องเดินหน้าผลักดันไปสู่เป้าหมายสำคัญของกลุ่มต่อไปโดยหลังจากนี้เตรียมที่จะประกาศผลการเลือกผู้นำคนใหม่ที่จะขึ้นมาทำหน้าที่แทนฮานิเยในลำดับถัดไปนะครับส่วนสื่อของอิสราเอลรายงานว่าล่าสุดทางด้านเดวิดบาเนียจากตัวแทนหน่วยข่าวกรองของอิหร่านหรือว่ามอสซาดแล้วก็โรเนนบาผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงอิสราเอลหรือว่าชินเบตได้เป็นตัวแทนจากฝั่งคณะเจรจาของอิสราเอลเดินทางไปพูดคุยหารือกับทางผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของอียิปต์แล้วก็ตัวแทนนายทหารระดับสูงของกองทัพอียิปต์ที่กรุงไคโรโดยเป็นการหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงรอบใหม่
เพื่อนำไปสู่การหยุดยิงในเขตฉนวนกาซาเพื่อที่จะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์กับตัวประกันอิสราเอลที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในฉนวนกาซาซึ่งก็มีภายหลังการหารือนะครับว่าตัวแทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายค่อนข้างที่จะไม่พอใจเกี่ยวกับการพูดคุยในครั้งนี้ที่ไม่สามารถนำไปสู่การส่งสัญญาณเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงรอบใหม่ได้เพื่อนำไปสู่การหยุดยิงและเปิดทางด้านมนุษยธรรมเนื่องจากว่าประเด็นสำคัญไปอยู่ที่ตัวบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจก็คือเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลซึ่งตามรายงานมองว่ายังคงยึดมั่นในท่าทีและข้อเสนอเดิมโดยเฉพาะการที่ต้องคงกองกำลังของอิสราเอลเอาไว้ในพื้นที่ฉนวนฟิลาเดลเฟียซึ่งประเด็นนี้ครับกลายเป็นอุปสรรคใหม่ทำให้ไม่สามารถจะบรรลุเงื่อนไขข้อเสนอและข้อตกลงกับทางด้านกลุ่มฮามาสได้จึงจำเป็นจะต้องทอดเวลาแล้วก็ยื้อเวลาในการพูดคุยกันรอบใหม่ไปอีกมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลไม่สนใจที่จะพูดคุยและทำข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสอีกต่อไปโดยเฉพาะภายหลังจากการที่มีกรณีการเสียชีวิตของผู้นำกลุ่มฮามาสซึ่งเท่ากับว่าพอยิ่งมีการแถลงจุดยืนในลักษณะที่แข็งกร้าวแบบนี้ว่าไม่สนใจหรือไม่ตอบรับข้อเสนอจากฝ่ายกลุ่มฮามาสอีกแล้วก็ดูเหมือนว่าการจะบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การหยุดยิงนั้นยังไม่เห็นทางออกหรือว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันใกล้แบบนี้นะครับไม่รวมกับท่าทีล่าสุดที่ทางผู้นำของอิสราเอลออกมาแถลงกล่าวโทษไปยังกลุ่มฮามาสว่าฮามาสนั้นเป็นฝ่ายที่ขัดขวางข้อตกลงไม่ให้เกิดการยุติสงครามในฉนวนกาซามากกว่าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ